สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Food Day ครัวริมระเบียงวันนี้นะคะเราจะมีเมนูอะไรมาฝากท่านกันก็มาติดตามกันเลยดีกว่ารับรองว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาทูสดราดพริกหรือปลาทูสด3รสนั่นเองนะคะนี่ปลาจากแพพรพิรพัฒน์ของเรานะคะได้ปลาทูสดมาขอบคุณน้องเต้ยด้วยนะจัดมาให้เราดูสิใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยสดๆเลยแล้วก็ล้างน้ำควักไส้ออกทิ้งให้สะอาดเรียบร้อยนะคะพริกกระเทียมผักชีปริมาณพอๆกันค่ะกระเทียมและพริกแดงเนี่ยนะคะย่อมๆประมาณกำมือหนึ่งอะพอๆกันแล้วก็ซอยให้ละเอียดเพื่อที่จะรอคั่วค่ะผักชีเอาไว้โรยหน้านะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนครึ่งน้ำตาลปี๊บ1ช้อนครึ่ง1ช้อนโต๊ะนะคะกับอีกครึ่งหนึ่งเราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะปลาราดพริก3รสจัดไปน้ำมันเริ่มร้อนดีนะคะโรยเกลือลงไปเล็กน้อยใส่เกลือไปนิดนึงนะคะโอเคเริ่มแล้วเริ่มร้อนแล้วลงปลาเลยเด่นหน่อยเนาะทอดทีละ3ตัวแล้วกันทอดทีละหน้านะคะไม่ต้องไปจับมันเดี๋ยวจะเละนะคะถ้ากระเด็นก็เอาฝาปิดนิดนึงก็ได้น้ำมันลงไปนิดหน่อยไฟเบาๆเนาะจากนั้นนะคะนี่ใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยคั่วให้หอมก่อนค่ะหอมเหลืองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันค่ะตอนนี้พริกกระเทียมเราเหลืองหอมได้ที่นะคะเขาบอกว่าฉุนมากใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะประมาณ2ช้อนครึ่งถึง3ช้อนนะคะรีไฟก่อนเนาะเดี๋ยวจะไหม้นะคะจากนั้นน้ำตาลปี๊บค่ะ1ช้อนครึ่งปริมาณพอๆกับน้ำมะขามเปียกนะนี่ค่ะมะขามเปียกใครชอบเปรี้ยวๆหน่อยมันก็จะออกสามรสแต่เปรี้ยวหวานนิดนึงทำไปแล้วก็ชิมไปนะใส่น้ำสต๊อกนิดนึงค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ได้หรือน้ำสต๊อกก็ได้นะตอนนี้นะคะเราก็เปิดไฟแล้วเพื่อจะเคี่ยวให้มันง่วนค่ะงวดงวดงวดขนาดงวดแล้วก็ส่วนผสมละลายเข้ากันดีน้ำราดสามรสของเราก็งวดได้ที่แล้วนะคะชิมแล้วก็ปรุงรสกันไปตามใจชอบด้วยน้ำราดนี้นะคะก็สามารถราดได้ทุกปลาค่ะตามใจชอบเลยน้ำราดพริกของเราราดกันเลยดีกว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะงวดซะขนาดนี้ประมาณ10นาทีกว่าๆ15นาทีได้นะคะราดพริกของเรานี่ง่ายๆเลยจะใช้ปลากระพงปลาทับทิมปลาเก๋าปลาแล้วแต่วันนี้เราได้สปอนเซอร์นะคะมาจากมหาชัยนะคะน้องเต้ยของเราจัดมาให้ก็ต้องจัดเมนูนี้กันสักหน่อยสดๆใหม่ๆกันเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะคะเมนูนี้ปลาราดพริกหรือว่าปลา3รสเนี่ยแหละเนาะง่ายๆเลยนี่ค่ะปลาทูสดราดพริกหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะน่ากินเปล่า
ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่ Channel Food Day ครัวริมระเบียงด้วยครั้งหน้าจะพาไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็มีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมกดกระดิ่งที่ช่อง Food Day ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ